ขอแนะนำนะครับจอ ALR Black Crystal นะครับขนาด120นิ้วเป็นจอไฟฟ้าแบบมีแท็บเทนชั่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นจอที่ตัดแสงรบกวนนะครับเป็นจอที่มีค่าเกณฑ์อยู่ที่ 0.8 นะครับเพราะจริงๆเนี่ยมันจะตอนความสว่างของโปรเจคเตอร์ลงไปนะครับอย่างซ้ายมือนะครับดูเหมือนสว่างมากนะครับเล่นด้วยเครื่องเล่นนะครับ BenQ GS2 นะครับซึ่งมีค่าความสว่างแค่500 ANSI lumen นะครับส่วนด้านขวามือนะครับก็มีความสว่างอยู่ที่700 ANSI lumen คือมีคู KP1 นะครับสิ่งหนึ่งที่บอกได้คือมันไม่ใช่จอเพิ่มเกณฑ์หรือว่าเพิ่มความสว่างนะครับคือเพราะจอเพิ่มเกณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมุมมองจะค่อนข้างแคบนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวพาไปให้ดูนะครับเนี่ยครับมุมมองด้านข้างนะครับในห้องซึ่งมีความสว่างนะครับมุมมองด้านข้างภาพก็ไม่ได้ดรอปลงไปนะครับจอ ALR Black Crystal นะครับเหมาะกับคนที่ต้องการนะครับเอาโปรเจคเตอร์ไปฉายในห้องที่มีแสงนะครับอาจจะเป็น living room นะครับห้องทานข้าวนะครับห้องประชุมหรือห้องเรียนนะครับจำได้ไหมครับเวลาที่เราเรียนกันมาเวลาอาจารย์ฉายสไลด์หรือว่าเปิดภาพให้ดูนะฮะผ่านโปรเจคเตอร์พื้นขาวๆนะครับจอรับภาพเรามองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยครับตัวนี้ครับช่วยให้การเรียนสนุกขึ้นนะครับการดูหนังดูสบายตามากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคุณสามารถเอนจอยกับการดูหนังดูทีวีกับครอบครัวได้แทนที่จะดูในห้องมืดๆเป็นห้องโฮมเธียเตอร์ซึ่งไม่รู้ว่าอาจจะมีทั้งยุงทั้งความชื้นนะครับในความรู้สึกผมนะแล้วแต่มุมมองนะครับถ้าสนใจทักมาได้ครับ0948729707นะครับอ๋อจอตัวนี้นะครับเป็นจอที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับมีรีโมทปรับขึ้นปรับลงนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ